ดร.ก้องศักดิ์ย่อมมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากกท.ได้ร่วมมือกับจังหวัดสงขลาในการจัดเตรียมสถานที่สำหรับไว้รองรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ไว้ที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้หรือพลุข้างข่าวตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งภายในสนามแห่งนี้มีหอพักนักกีฬา77ห้องห้องประชุม2ห้องและห้องโภชนาการ1ห้องโดยกกท.จัดเตรียมพื้นที่ด้วยการทำความสะอาดในอาคารหอพักนักกีฬารวมทั้งการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโดยรอบเพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวบุคคลเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสต่อไปค่ะ